ชาการเรียก BNK48 ฐานบัญชาการเรียก BNK48 เหล่านักบินอวกาศทั้ง51คนคุณได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษหมายเลข048พวกคุณทั้ง51คนจะได้เดินทางสู่อวกาศแห่งใหม่ที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนและการเดินทางครั้งนี้คุณจะต้องพบประสบการณ์ที่สุดประทับใจเพื่อสร้างสรรค์คอนเสิร์ตที่สวยงามให้กับทุกคนและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระลึกเสมอว่าคำว่าพยายามไม่เคยทำลายสักคนที่ตั้งใจขอเชิญทุกคนร่วมเดินทางสู่ห้วงอวกาศไปกับ BNK48 Space Mission Concert BNK48 Everybody! A night that you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone leaves Bangkok! These ladies are coming down to perform for you!
มาที่เรียบร้อยแล้วใช่แล้วแต่ว่าผู้โดยสารทุกคนพร้อมกันไหมคะเดี๋ยวขอเซาเสียงนิดนึงอ่ะพร้อมไหมเอ่ยผู้โดยสารฝั่งนี้พร้อมไหมคะฝั่งนี้เสร็จยากฝั่งนี้ยากตรงกลางล่ะคะอ่ะฝั่งบูเชิญค่ะฝั่งขวาฝั่งนี้จะยอมแพ้ไม่ได้นะคะขอเสียงหน่อยค่ะเดี๋ยวทีนี้อยากจะขอให้ทุกคนทั้งห้องส่งเสียงพร้อมกันได้ไหมคะ
นี่เก่งมากแต่ว่าหนูว่านะคนแค่นี้น่าจะไม่พอสำหรับปล่อยยานเนาะถ้าอย่างนั้นขอกำลังเสริมหน่อยจ้าแล้วเรียกกันเถอะกำลังเสริมมาแล้วจ้าวู้วู้โอ้ยเมื่อกี้ไปเตรียมเสบียงมาพร้อมขึ้นยานเรียบร้อยแล้วค่ะน้องมิวนิกว้าวขอบคุณค่ะ
ยานอวกาศของเราก็ได้ออกตัวแล้วมาก่อนอื่นเราก็มาสวัสดีทุกคนพร้อมกันก่อนดีกว่าเนาะ1 2 3สวัสดีค่ะพวกเราขอยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านนะคะเข้าสู่คอนเสิร์ต BNK48 Space Vision Concert ค่ะ Welcome 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 any passenger on board Wow เป๊ะอยู่นะคะพี่เชิญเป็น Air Hostess คนต่อไปได้ไหมคะไม่ได้เจนไม่อยู่ขอโทษพี่มันยานอวกาศได้เครื่องบินอ๋อใช่ ใช่ค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง51คน BNK48 มาเป็นนักบินอวกาศที่จะพาผู้โดยสารทุกท่านท่องไปในอวกาศแล้วก็ห้วงดนตรีที่ไพเราะว้าวแล้วก็สุดพิเศษอ้าวเงียบใช่ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอวกาศเป็นสเตจที่พวกเราทุกคนนะคะทีมงานทุกคนตั้งใจว่าเป็นยานอวกาศที่จะพาทุกคนไปในห้วงอวกาศที่สุดแสนพิเศษในวันนี้ทุกคนพร้อมสนุกกันหรือยังคะได้ยินเสียงเชียร์ที่ฮึกเหิมกันมากเลยค่ะเพราะงั้นก่อนอื่นนะพวกเราก็ต้องขอให้นะอะไรนะนักบินอวกาศทุกท่านไปเตรียมตัวสำหรับมิชชั่นต่อไปกันก่อนนะคะเพราะงั้นฝากพี่นายสวยๆไว้ก่อนนะคะกินต่อไปปูดปูจิ๊กจั๊กจิ๊กจั๊กจิ๊กจั๊กปูดปูเหลือพื้นที่ให้กันโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ยานละมั้งนี่มันเรือหรือเปล่าคะเดี๋ยวคุณก็ใช่ย่อยนะเมื่อกี้คุณนักขับยานล่อนทั้งฮอเลยนะคะเข้าสคริปต์กันโอเคก็เมื่อระหว่างนี้นะคะก็ให้เหล่านักบินของเราไปเตรียมตัวสักนิดนึงแล้วค่อยออกเดินทางกันต่อเนาะตอนนี้เราขอมาพักเครื่องเพื่อพูดคุยกับทุกคนก่อนดีกว่าก็อย่างแรกเลยต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่พวกเราได้มีโอกาสมาจัดคอนเสิร์ตที่ Impact Arena แห่งนี้ก็คือแบบใหญ่มากไกลสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่ามองไม่เห็นคนดูเลยอะค่ะอ๋อแสดงว่าฮอลล์ใหญ่มากเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะหมอกหนามากตอนนี้คืออันนี้คืออะไรคะเป็นไดไอเป็นเอฟเฟกต์เอ๊หรือว่าไม่ใช่เอฟเฟกต์สรุปนี่คือ PM 2.5 เลยไม่อาจจะเป็นฟิลเตอร์ทำให้หน้าเราดูนัวก็คือให้เราให้เห็นเราเบลอที่สุดใช่ไม่ก็สวยในความเบลออย่างนี้หรอแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็อยากจะถามบ้างว่ารุ่น2ครั้งนี้ได้มาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้รู้สึกยังไงคะโอ้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะก็เป็นเหมือนครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันใช่ไหมคะก็รู้สึกดีใจมากๆที่เห็นคนเยอะขนาดนี้ส่วนหนูก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้มาก่อนก็แบบตื่นเต้นมากเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยค่ะแต่แปลว่าคอนซีลเลอร์ดีนะคะนั่นครบเนียนกิ๊บเลยอยากแล้วทางนี้บ้างนะคะเมื่อกี้พี่ถามว่าอะไรนะคะฟอนพี่ถามว่าเมื่อกี้เองกินข้าวกับอะไรมาพี่น้ำหนึ่งคะเราควรตอบพี่ปันว่าอะไรดีคะตอบว่าหนูสวยมากค่ะหนูสวยมากค่ะเอ๊ะแล้วหนูสวยมันเกี่ยวอะไรกับกินคะพี่ฮะเราไปเรื่องอื่นไหมไม่ใช่ค่ะก็เมื่อกี้อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันก็จะมี VTR พี่จ๊อบใช่ไหมคะเขาได้ให้ภารกิจกับพวกเรามาเพราะฉะนั้นปันอยากจะซาวเสียงก่อนว่าผู้โดยสารในที่นี้พร้อมที่จะไปร่วมภารกิจกับพวกเราไหมขอเสียงโซนด้านบนหน่อยค่ะว้าวไม่ธรรมดาดังอยู่เพราะฉะนั้นตรงกลางถ้าคุณยอมแพ้นะตรงกลางนะคะฉันตรงกลางงั้นขอเสียงโซนตรงกลางหน่อยได้ไหมคะว้าวที่สุดท้ายค่ะพวกคุณภาคพื้นทวีปข้างล่างนะคะคุณคือฟินาเล่อย่าให้เสียหน้านะคะอ้าวขอเสียงด้านล่างหน่อยค่ะ
ตกเลยนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะทุกคนขอเสียง3โซเลยได้ไหมคะก็คือทุกคนพร้อมที่จะไปสนุกมากๆงั้นเราก็อยากจะแนะนำเพลงก่อนเนาะเมื่อกี้มีเพลงอะไรบ้างเพลงแรกก็คือเพลง BNK Festival ค่ะเพลงที่2นะคะเพลงวันแรกหรือโชนิจิค่ะมี3นะคะโอโกเอะไดมอนด์ก็ชอบให้ดูว่าชอบค่ะแล้วก็เพลงที่4นะคะก็คือเพลงไอตากาต้าอยากจะได้พบเธอค่ะแล้วก็เพลงหมดแล้วอ้าวทุกคนคะขอโทษเมาควันใช่มั้ยเมาควันใช่มั้ยเปล่าค่ะเมาพี่น้ำหนึ่งค่ะโอ้ยงงไหมอ่ะช่วยจับแยกเมาเมาความสวยของพี่น้ำหนึ่งค่ะเมื่อกี้เพลงที่4คือไอตากาต้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นยานล่อนกันเต็มไปหมดเลยยานหรือเรือคะเมื่อกี้มันยิ่งบอกเลยว่าถ้าเรือมันจะแค่ในมหาสมุทรธรรมดาแต่ถ้าเป็นยานเนี่ยคุณจะล่องสู่อวกาศเลยค่ะไหนคะคุณรู้สึกยังไงบ้างคะก็ความรักที่ล่อนสู่อวกาศก็เปรียบเสมือนความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองค่ะโอ้ใช่หมายถึงของปันให้ทุกคนค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ไปทักทายผู้โดยสารทุกคนได้ไปมอบความรักให้แต่ละโซนเลยยังไงก็รักทุกคนนะจ๊ะขนาดนี้แล้วหนูอยากได้เกร็ดความรู้อะไรสักอย่างอ่ะพี่น้ำหนึ่งหนูอยากได้ความรู้จากพี่เหรอคะค่ะได้เลยเกร็ดความรู้ที่พี่เตรียมมาเพื่อให้น้องๆและผู้โดยสารทุกท่านเนี่ยล่องสู่อวกาศข้อแรกก็คือรู้หรือไม่ว่าดาวอะไรมีหมีใหญ่อยู่บนดวงดาวดวงนั้นหมีใหญ่แง่มดาวรถได้ไหมคะอะไรนะไม่ได้ค่ะอ้าวแห้งเลยเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่เดี๋ยวเตรียมให้ทุกคนหัวเราะใช่ใช่เดี๋ยวทุกคนพอปันพูดหัวเราะก้ากเลยนะคะโอเคนะโอ้หนูรู้แล้วดาวรถใช่ไหมคะปันรู้สึกดีขึ้นไหมหรือให้พี่เฉลยดีเฉลยดีกว่าค่ะพี่น้องหนึ่งดาวที่มีหมีใหญ่อยู่บนดวงดาวก็คือดาวพลูโตนั่นเองค่ะอ้าวงงมีเหตุผลไหมคะทำไมดาวพลูโตก็คือหมีใหญ่ก็คือหมีพลูแล้วได้ค่ะอย่าเพิ่งคว้างขวดคว้ารองเท้าขึ้นมานะคะข้อต่อไปค่ะเผื่อแก้ตัวเมื่อกี้ได้ข้อต่อไปก็คือว่าดาวอะไรเสียงดังค่ะเฮ้ยหนูขอดาวค่ะดาวอะไรคะดาวอังคารฮะดาวมีใครจะท้าชิงไหมคะไม่ค่ะหนูขอให้พี่เนยก่อนเลยค่ะดาวอาทิตย์ค่ะดังไหมคะดังหลังคายานกระพือนะเมื่อกี้ค่ะไม่ค่ะหนูว่าข้อนี้ถูกค่ะฟังนะคะทุกคนดาวปังเสียงตอบครับเสียงแซ่ดีก่อนที่จะอายไปมากกว่านี้เฉลยเถอะก็ให้เพื่อนๆอายแทนงี้ใช่ค่ะก็คือดาวที่มีเสียงดังดาวที่มีเสียงดังก็คือดาวเคาะจึงจึงจึงบ๊อบจึงอ้าจึงจึงบ๊อบจึงอ้าจึงจึงบ๊อบจึงอายจังเลยกรุบหน้าร้อนหน้าร้อนเขินจังเราเอาไงดีอ่ะจะเข้าเลยจะเอาข้อสุดท้ายก่อนเอายังไงดีคะตุ๊กหนูอยากได้สักอีกคำถามค่ะยังอายไม่พอเหรอคะไม่หนูจะต้องตอบให้ถูกให้ได้ค่ะพี่สุดท้ายก็สุดท้ายครับผมดาวอะไรบุญเยอะพี่เนยอันนั้นดาวพุธพุทโธธัมโมสังโฆและหลังจากนี้ไปเข้าวัดด้วยนะเพราะนี่ลบกินหัวแล้วตอนนี้ร้อนๆนะคะไฟลุกหัวนะซอนคะหนู
หนูตอบหนูมั่นใจว่าข้อนี้ถูกค่ะซึ่งถ้าหนูตอบถูกทุกคนจะต้องพูดว่าหนูสวยแล้วก็เก่งมากๆสัญญาไหมคะถามคนดูเลยค่ะสัญญาไหมคะไม่มีใครสัญญาทุกคนรักน้องมากเลยสัญญาทุกคนสัญญาสัญญาแล้วหนูจะเล่นตอบสัญญาสัญญางั้นหนูขอตอบว่าดาวเคราะห์น้อยค่ะพูดว่าอะไรนะคะพี่ไม่ได้ยินเลยอะค่ะเมื่อกี้หนูสวยและเก่งมากค่ะบลาบลาบลาเข้ากันเถอะค่ะเวลาหมดแล้วค่ะไปเพลงต่อไปก่อนได้ไหมคะโอเอโอเดี๋ยวให้ทุกคนพูดพร้อมกันดีกว่าไหมโอเคพูดสวยคุณไม่ฟังอะเชิญเซนเตอร์เลยค่ะปอนรับพลังจากทุกคนอาแขนรับเลยค่ะหนูสวยและหนูสวยและเก่งมากฟิลลิ่งมันหายเลยอ่ะโอเคเอาใหม่ทุกคนต้องพูดนะคะว่าหนูสวยและเก่งมากขอบคุณค่ะเหมือนเราสวยแล้วนอนหลับแล้วเนาะฟอนนอนหลับแล้วนอนหลับแล้วอายกันทั่วหน้าแล้วนะคะตอนนี้พอกันเถอะค่ะงั้นเรามาถามผู้โดยสารของพวกเราดีกว่าว่าพร้อมที่จะออกท่องเที่ยวไปดาวต่างๆกันหรือยังคะเสียงยังดังไม่พอใช่เสียงเบามากงั้นเรากลับไปนอนดีไหมไปไม่อยู่แล้วกลับได้นะกลับได้นะน้อยใจตัวเองเหลืออนาโอ้ยอายอ่ะโอ้ยอายน้อยใจตัวเองอายงั้นขออีกครั้งขอเสียงดังๆได้ไหมคะโอเคค่ะงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วเช้าอยู่เช้าอยู่ใช่ค่ะเราออกเดินทางไปเที่ยวดาวต่างๆกันเลยออกเดินทางกันเลยค่ะมนุษย์เราเท้าเหยียบอยู่บนพื้นโลกหน้าก็แงนขึ้นไปบนท้องฟ้านานนับพันปีเราต่างฝันถึงดินแดนแสนไกลบนท้องฟ้าบนทางช้างเผือกเราต่างสงสัยว่าบนดวงดาวแสนไกลจะเป็นอย่างไรเมื่อแรกเราก็คิดภาพดวงดาวบนฟ้าเป็นดังสวงสวรรค์หลังจากนั้นเราก็เริ่มสงสัยว่านาทีนั้นมีใครอาศัยอยู่จะเป็นมิตรเป็นศัตรูหรือภายใต้ห้วงอวกาศอันมืดมิดนั้นจะมีความงดงามใดซ่อนอยูรักคือวงในจิตใจเวลาที่เธอรักกันไปในความรู้
ึกคนตายหากมาสำเร็จชีวิตเด็กไว้ในความจะได้จากตรงที่ใจของฉันไม่เคยจะคิดถึงใครแล้วเธอก็มาคว้าใจไปให้ได้
แสนดีที่ไหนคงจะลอยมาไปถ้าเราไม่ได้ทำเรื่องความที่เราลองสักคนเรื่องมันไปแค่คนละไม้ต่างหากจะทำไม่ได้แต่จะรอให้ตามฉันรอให้ได้ก็ต้องไปหาเธอแล้วคนนี้เพื่อคนจะทำให้พร้อมช่วยกันให้ต้องเป็นผู้มาชอบฉันชอบฉันกี่ก็ได้คุยยังแล้วก็สักการะเพื่อให้มันออกไปชุบฉันมา
แบบเดียวกันยังจำขึ้นใจแค่เพียงในเวลานี้เห็นเธอก็คิดอีกมากมายแยกย้ายเดินทางไปตามเส้นทางตัวเองเหมือนว่าฉันจะมีปีที่เท่าไรแค่เวลาที่มองฟังในเมืองที่แสนสยายฉันจะรู้ไปมาร้องไปด้วยกันนะคะของหนูวันนี้จริงๆเลยค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดเฮ้ยเฮ้ยหัวเราะน่ากลัวไปปะก็ซัดไป8
พลงรวดเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ไปทำการสำรวจดาวต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะพี่เป้คะวันนี้คือเหมือนพวกเราก็เป็นสาวงามตัวแทนจากแต่ละดวงดาวใช่ไหมสาวงามเหรอคะใช่ไหมคะเหมือนตัวแทนจังหวัดนี้ป่ะเพราะว่าอย่าง8ยูนิตที่ผ่านไปเนี่ยก็เหมือนเป็น8ตัวแทนของดาวต่างๆอย่างพี่ก็คือดาวมฤตยูแน่นอนพี่แก้วอ่ะ8ยูนโอ้พูดไม่ถูกเลยยูนิตนะคะก็จะมีสมาชิกของพวกเราครบเลยทั้ง51คนหาโอชิตัวเองกันเจอไหมคะเจอไหมยูนิยูนิ แต่ว่าขอบอกนิดนึงว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นน้องเจนนะคะเพราะว่าขออภัยด้วยที่น้องเจนไม่สบายกระทันหันในวันนี้นะคะทุกคนส่งเสียงเชียร์ให้น้องเจนหน่อยได้ไหมคะเนี่ยหายแล้วเดี๋ยวโดดลงมาเลยเฮ้ยแต่ว่าโหนสลิงลงมาเลยหายแล้วแต่ว่ามีคนมาทำหน้าที่แทนเจนใช่ไหมมีน้องแบมบูมาเต้นแทนเจนแบบว่ากระทันหันที่เพิ่งอะไรจำบ็อกกิ้งเลยใช่ป่ะใช่ก็กระทันหันแบบสุดๆไปเลยปรบมือให้น้องเลยนะสุดยอดพี่ว่าเราเข้าบทกันเลยดีกว่าตอนนี้ตัวแทนสาวงามแต่ละดาวคะค่ะก็เริ่มจากฝั่งนี้แล้วใช่ไหมคะได้ดาวแรกนะคะก็สำหรับดาวแรกนะคะก็สำหรับดาวแรกนะคะก็เป็นเพลงที่นั่นแหละค่ะก็เป็นเพลงที่มีชื่อว่ามาตะอนาโตโนโคโตโวคังไกเตตาค่ะก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ชื่อญี่ปุ่นยาวมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีชื่อภาษาไทยแบบสั้นๆก็คือเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงค่ะโอเคค่ะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าเซนเตอร์เพลงนี้เนี่ยสวยงดงามที่สุดในทางช้างเผือกเลยล่ะค่ะตายแล้วชอบโอ้ยโอ้ยระวังให้ดีเถอะไม่ใช่ก็มีคนแบบว่าไม่เห็นด้วยระวังเดี๋ยวเขาจะองลงองลงค่ะไปเพลงถัดไปดีกว่าเป็นดาวคราวนี้เป็นดาวอะไรพี่แก้วเป็นดาวมรดิโยขอเป็นดาวมหาลัยแล้วกันค่ะโอ้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ยอกก็นี่ก็เป็นดาวที่แบบว่ามีเพลงประกอบอันไพเราะเพราะพริ้งนะคะแต่ว่าเพลงเนี้ยเซนเตอร์เขาสวยกว่าเพลงที่แล้วอ่ะโอเคค่ะอันนี้ไม่เถียงแล้วกว่าจะมาถึงอนาตโตนี่ไม่สวยทะลุจักรวาลไปแล้วก็เราอยู่คนดาวแล้วดาวเธอล่ะดาวที่สามดาวนี้ไม่มีอะไรมากมี2คนมีสิกกับวิเชอร์นั่นเองค่ะสิกกับวิเชอร์ทำการค้นหาจีดาวเทโมเดโมโนนามิดะนั่นเองค่ะเราก็เลยตั้งชื่อให้ว่าถึงแม้จะมีน้ำตาเป็นภาษาไทยนั่นเองกริบกริบนะโหคุณต้องตั้งชื่อใหม่สิฮะคุณจะมาใช้ชื่อเพลงซ้ำแบบนี้มันไม่ถูกต้องผมมีชื่อเสนออ่ะเสร็จแล้วครับน้ำตาดอกไฮเดนเรียเดี๋ยวทำไมอ่ะเรานะดอกไฮเดนเรียเรนเยียทำไมอ่ะเพราะว่าก็ในท่อนร้องมันมีใช่มันจะมีท่อนหนึ่งมันจะติดหูมากท่อนนี้อันไหนพี่เป้ร้องให้ดูดอกไฮเดนเรียจะเฝ้ารอไม่ฝนอยู่ตรงนี้เออต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเอาชื่อพี่ดีกว่ารู้ไหมพี่เชียร์ปฏิเสธชื่อนี้ตลอดเลยนะมิวสิกอยากเห็นพี่เป้เต้นท่อนเมื่อกี้อ่ะว้าวโอ้โหจะโปรดอย่าข้ามดาวได้ไหมคะโอ้สุดยอดนึกว่าเชียร์บอลโอ้โหนี่ขนาดไม่ค่อยมีเพื่อนคบคนยังเชียร์เยอะขนาดนี้ใช่ไม่ค่อยมีเพื่อนคบเลยแล้วต้องทำไหมตกลงอ่ะแล้วแต่แล้วแต่สักนิดสักหน่อยก็ได้เอาแล้วพี่เป้เ
ร้องร้องสิร้องพี่เป้ต้องร้องได้ดิพี่เป้ร้องได้ใช่ไหมงั้นร้องเต้นแล้วอันนี้หลอกล่อให้เต้นด้วยกันป่ะเนี่ยพี่ต้องโซโล่ดออีกแล้วมาค่ะพี่เป้อ่ะมาคาดหวังนะคะช่วยร้องหน่อยจุเอ่อจิ๊บช่วยด้วยดอกให้เดินเยียจะหลบเฝ้ารอไม่ฝนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะจะห้ามจิ๊บสิต้องสะบัดกระโปรงแรงกว่าพี่นะเนี้ยแนะนำดาวหน่อยแล้วดาวนี้เป็นสาวน้อยกระโปรงแดงนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะสเกิร์ตฮิลารีหรือว่าเพลงผิวดาวนี้นะคะรอบนี้ก็มี7คนด้วยกันที่ขึ้นเสื้อแดงด้วยนะคะเย้ไม่ๆเพราะว่าปกติแล้วแต่ละคนที่อาจจะแบบว่าได้เข้าเทียเตอร์เนี่ยจะเจอแต่แบบยูนิตที่เป็น5คนใช่ใช่ใช่แต่ว่ายูนิต7คนเนี่ยถ้าไม่เคยจะได้ออกเท่าไหร่นะคะแล้วรอบนี้ก็มีน้องแบมบูมาร่วมด้วยนะคะปรบมือให้น้องแบมบูด้วยค่ะถึงตาค่ะถึงดาวคนละดาวลูกไก่ดาวแล้วไม่ผ่อนนะคะขอโทษค่ะพี่แก้วสอนมาไม่ของพี่ไม่ต้องดาวพี่ก็จ่ายสดไปเลยดิโหคำว่าจนสะกดไม่เป็นนะคะคนเนี้ยโอ้ยไปดาวต่อไปเลยแล้วกันอ่ะเอาดาวคุณไม่บรรยายอะไรดาวคนเดียวก็ได้บรรยายหมดแล้วก็มี5คนสกปรงเขียวพี่เต้ขอลึกกว่านี้ได้เปล่าฮะขอลึกๆกว่านี้ฮะแต่ว่าละเอียดกว่านี้หมายถึงว่าอธิบายไงเฉยมี5คนมีจำไม่ได้ดาวดาวชื่ออะไรดาวชื่ออะไรไม่รู้เสร็จแล้วเดี๋ยวโทรมานะดาวชื่อคลาสเมทใช่ไหมใช่เป็นดาวที่คนบนดาวก็จะแอบรักเพื่อนฮะเอ้าใช่ก็ได้แค่แอบรักไปกันแต่ก็ไม่สมหวังสักทีอ้าวโอ้ยเป็นดาวที่น่าเศร้ามากๆเลยเชิญค่ะส่วนพี่มี2คนใส่ชุดนักเรียนคอนแวนต์แต่งตัวเป็นต้นคิดมากคนเขียวอีกคนแดงแหมรวมกันเป็นต้นคริสต์มาสพอดีค่ะต้นเท่ากันด้วยนะคะแต่ว่าฟังก่อนเราไม่ได้มีชื่อยูนิตว่าต้นคริสต์มาสนะคะเรามียูนิตว่ายอดย่าเพราะว่าที่มาจากความสูงของเรา2คนนั่นเองก็คือแก้วกับน้องฟอนเนี่ยเป็นการร่วมงานเอ้ยไม่ใช่ดิได้ร่วมร้องกันครั้งแรกนะคะแล้วก็มีชื่อยูนิตแล้วว่าแก๊งยอดย่านะคะที่มาจากความสูงของเราทั้ง2คนอาจจะมีไข่มุกมีโอริอะไรอย่างงี้ร่วมด้วยค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้ยูนิตนี้ด้วยนะคะใช่แล้วที่สำคัญนะคะแก้วก็ได้เล่นเปียโนโซโล่ด้วยแต่ว่าตอนใส่อินเอียร์เนี่ยไม่ได้ยินเสียงคนกรี๊ดเลยช่วยส่งเสียงให้หน่อยได้ไหมคะพี่สั่งขอบคุณค่ะไปที่ดาวต่อไปนะคะว้าวดาวนี้แซ่บมากโอ้โหก็ยูนิต3แซ่บพี่แก้วค่ะค่ะไม่อยากโหไม่อยากจะโม้เลยอะค่ะค่ะว่ายูนิตเนี้ยถ้าไม่สวยไม่แซ่บเนี่ยเต้นไม่ได้นะคะขอร้องคนก็เต้นมากันหมดแล้วเล่นกันจุงเล่นกันทางวงแล้วของพี่ถ้าไม่แซ่บก็ไม่ได้เหมือนกันนานสักเท่าไหร่ยอมโอ้ยยอมแม่หนูว่าเราต้องทำสักสเตจนึงไหมที่เพลงทุกเพลงเป็นเพลงเซ็กซี่มาคือได้ซื้อเมย์ก็โอ้ยพี่มินบอกยอมแล้วยอมยอมแล้วก็ยูนิตนี้ก็มีเนยแล้วก็น้ำหนึ่งแล้วก็มินนะคะ yeah.
รอมานานมากจะบอกว่านั่งรอด้านหลังเวทีมานานกว่าจะถึงยูนิตที่คิดว่าจริงๆเป็นยูนิตที่โปรดักชันใหญ่ที่สุดอลังการคือเราจะเห็นว่าดอกซากุระเนี่ยตอนแรกจะไม่ใช่ดอกซากุระจะโปรยแบงค์พันโอ้โหน่าจะวิ่งมาเก็บให้ขอร้องนะใช่แต่ว่าไม่มีเงินในบัญชีจริงๆก็เลยเหลือแค่ดอกซากุระจะบอกว่ายูนิตนี้เนี่ยก็มีรวมดาวเหมือนกันดาวอะไรคะดาวอะไรคะดาวดอกละกันดาวดอกซากุระดาวดอกซากุระใช่ก็16คนเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นค่ะจะให้ไล่ชื่อไหมคะไม่ต้องโอเคค่ะค่ะจบแล้วจบแล้วตอนนี้นะคะสิ่งที่เรากำลังจะเกิดปัญหาใช่ไหมคะมันมีเหตุการณ์ล่วงหน้ามิวสิกเฮ้ยมียานบอกล่วงหน้ารู้สึกถึงอะไรแปลกๆเฮ้ยมันสั่นมากเลยตอนนี้ข้าวันแตกเฮ้ยมิวสิกยานจะพังแล้วเดี๋ยวได้รับสัญญาณมาจากทางด้านหลังค่ะว่าบอกว่าตอนนี้เครื่องของเรากำลังเกิดปัญหาใหญ่พองันมาอยู่ครับพี่แก้วพี่มินพวกเราไปสมทบกันเถอะพี่แม่อยู่นี่ฝากด้วยนะพี่แม่ฝากด้วยนะแล้วฝากด้วยนะโอ้โหเล่นใหญ่อะไรขนาดนั้นเอาจริงๆนะไอ้ที่สั่นๆเมื่อกี้เพราะว่ามายูเลยคือขามายูแบบตัวเด้งบิ้วหนูว่าตอนนี้เราพอก่อนดีกว่าไม่แล้วประเด็นคือเราไม่ไปซ่อมยานกับเขาด้วยนะไม่เขาเป็นฝ่ายใช้สมองอุ้ยโดนด่าเนี่ยค่ะก็ในเมื่อเวทีนี้เป็นของเราแล้วนะคะแล้วก็นำเสนอด้วยเอาตัวเองต่อเลยค่ะอะไรอ่ะไม่เรามาเผาดาวอื่นกันไหมเผาดาวอื่นเผาเลยเผาทิ้งมอดไหม้ไปเลยใช่เลยเป้เผาค่ะอย่าพี่ขอเผาดาวนี้ดาวคิสวาคือจริงๆแล้วพี่ก็เคยขึ้นดาวนี้ค่ะแต่ก็คืออย่างที่พูดนั่นแหละก็ไม่ได้ร้อนแรงเท่ามินก็ต้องยอมเขาโดนขับไล่ออกจากดาวก็โดนขับไล่ออกจากดาวมาอยู่ดาวซากุระเคยเหมือนกันเคยอยู่ดาวคิสวาโดนขับไล่เหมือนกันใช่ค่ะโดนขับไล่ก็เลยต้องกลับมาดาวคัสเมทที่คอนเสิร์ตรอบที่แล้วก็คัสเมทเทียเตอร์ก็คัสเมทรอบนี้ก็ยังมาอยู่คัสเมทอยู่นะคะแต่เอาจริงๆบ้านหนูอ่ะขึ้นเทียเตอร์หนูก็ไม่เคยได้เต้นคัสเมทเลยนะเพราะว่าปกติเต้นคิสวาแต่เทียเตอร์ยังไม่ได้ขึ้นเลยโอ้ต้องโดนหักเงินเดือนนะอย่างเงี้ยอ้าวไม่ใช่ไม่ทำงานทำการเลยโหไม่มีราชการรับนิดนึงนี่ต้องคนนี้ไปมาทุกดาวแล้วใช่ครับผมไปมาทุกดาวแล้วค่ะแล้วก็โดนเตะออกทุกรอบเลยค่ะอยากถามจิ๊บว่าดาวไหนที่แบบจิ๊บชอบที่สุดแบบแซ่บที่สุดก็ต้องเป็นสเกิร์ตฮีโรดีเดอะเพลงผิวยังไงล่ะคะเป็นยูนิตที่ไม่เคยมีพ็อปไม่เคยมีอะไรเลยฮะหมายถึงไปถึงว่ามีแต่ตัวคนเปล่าๆไม่มีพ็อปเลยอ๋อเดี๋ยวครั้งหน้ามาเลยนะมาทั้งโรงเรียน มาทั้งโรงเรียนเลยเหรอโรงเรียนต้องตัดชุดใหม่นะตัดโอ้ยถามคนข้างหลังไม่เกี่ยวเฮ้ยอย่าเลยอืมดาวคุณนะดาวคุณแล้วคะดาวอะไรนะดาวเครื่องบินกระดาษอ๋อเป็นดาวที่ผู้คนขับเคลื่อนโดยพาหนะก็คือเครื่องบินกระดาษค่ะผมจะไปถึงไหนอะตัวเบาไงตัวเบาเป็นฟีลแบบว่าเบาๆผิวเอ้ยผิวผิดเก็ฟีลแบบสวยๆอยู่แบบว่าสบายๆตามสไตล์คนนั่นแหละก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะเจ็บคอเหรอคะเออใช่คือเมื่อไหร่เราจะได้ไปซ่อมยานสักทีตกลงเราต้องไปช่วยเดี๋ยวก่อนจะไปซ่อมยานะคะเราต้องมาบิ้วผู้โดยสารก่อนเออใช่ตอนเย็นรู้ไหมคะว่าเราจะไปที่ไหนกันไม่รู้ด้วยอ่ะไม่รู้เขาตอบว่าที่นี่แหละที่ไม่ใช่เขาเรียกว่าต้องไปดาวอะไรอ่ะต
ที่เหมือนในโปสเตอร์ดาวอุกกาบาตแน่ๆเลยเราจะไปที่ดาวอุกกาบาตเพื่อไปนำประธานนั้นกลับมาประธานที่ปักอยู่บนดาวไงเราจะไปดาวดวงหนึ่งที่มีงานหนึ่งในตอนเย็นวันนี้ทำไมมันซับซ้อนจังวะเอาเป็นว่ามันจะมีอะไรในนั้นมีคาถาไงอ้าวแล้วไงต่อก็คาถาจมดินอยู่ก็ต้องมีคนก็ช่วยกันคิดเรื่องหน่อยดิเฮ้ยก็คือจะต้องมีผู้กล้าไปดึงคาถาออกมาจากดินงี้ใช่เขาคือผู้ถูกเลือกงี้ใช่ไหมใครจะไปดาวอุกกาบาตกับเราบ้างคะชื่อดาวไม่น่าไปมีผู้กล้าเยอะแยะเลยเราก็ต้องไปลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้กล้าคนนั้นที่สามารถดึงอะไรนะคาถาดึงคาถาออกมาได้ใช่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ใช่หอกหรอกเนาะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเราก็ต้องไปดูกันอีกทีใช่เราก็ต้องมาลุ้นด้วยกันนะฮะแต่พี่ว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ไปช่วยเขาซ่อมยานอ่ะก็คือเราจะออกไปไหนไม่ได้แล้วนะก็จริงใช่งั้นไปมะเพราะฉะนั้นพูดส่งดิส่งงั้นอดใจรอสักครู่นะคะระหว่างการซ่อมยานนี้เราก็จะเดินทางไปด้วยกันจนกว่าจะถึงจุดหมายของเราใช่แล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ไม่ไปกันแล้วเหรอไม่ไปแล้วเหรอจะไปไม่ไปจะไปก็รีบไปโอ้ไปดีกว่าไปขอซ่อมยานแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะนะการเรียก BK48 และการเรียก BK48 เรามีเสาหลักที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเครื่องบนยานอวกาศคล่องเราไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อเดินทางต่อไปได้ผู้รอดของนักบินอวกาศทั้ง51คนคือร่วมกันหาทางสตาร์ทเครื่องยนต์ให้สำเร็จหวังเป็นยิ่งที่ว่าพวกคุณจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จให้ทุกคนWe'll be right back.
Thank you.
มอ่ะพังไปแล้วเรียบร้อยเอาต่อแม่ต่อเฮ้ยถ้ายาเราจะพังอ่ะแปลว่าเราก็ต้องจบสเปคมิชชั่นตอนนี้หรอก็คือกลับบ้านเลยปะอนุพันธ์กลับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ข้างล่างบอกเฮ้เมื่อยแล้วโว้ยเฮ้จบจะกันจริงๆหรอจะจบกันเพียงเท่านี้หรอแน่ใจหรอไม่แต่ว่าเราไม่มีเชื้อเพลิงนะทุกคนเนี่ยค่าน้ำมันอ่ะก็แพงแพงคำแรกคำแรกกันค่าน้ำมันก็แพงเนี่ยนิ้งเราจะมีเชื้อเพลิงที่ไหนไปขับเคลื่อนยานของเราล่ะสู้ๆนะน้ำใสเฮ้ยเฮ้ยถึงเราจะไม่มีเชื้อเพลิงในอวกาศเราเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้พวกเราทั้ง51คนเนี่ยมาอยู่ตรงนี้และมาอยู่ที่นี่และจะสามารถเดินทางต่อไปได้รู้ไหมคืออะไรหรือว่าสิ่งนั้นจะเป็นไม่หมายถึงน้ำใสคนเขาก็เครียดอยู่เดี๋ยวก็ความรักไงความรักความรักเออวันนี้น้ำใสมีสาระแล้วนะคะคบกันมานานเพื่อจะมีสาระก็วันนี้แหละจะบอกว่ามันคือกำลังใจจากทุกคนนั่นเองค่ะใช่เอ๊ะแต่เช้าๆแบบนี้ทุกคนยังมีแรงกันอยู่ไหมคะยังมีแรงอยู่ไหมโอ้แรงเยอะขนาดนี้แล้วแสดงว่ายังถึกกันอยู่นั่นเองค่ะใช่ค่ะแต่บอกเลยว่าเราอยากได้สิ่งที่มันตายแบบบูทเครื่องอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีสิ่งที่บูทเครื่องอ่ะเราก็จะไปต่อไม่ได้ใช่แล้วทุกคนหลักการบูทเครื่องของเราง่ายๆนะคะปิดแท่งไฟค่ะตอนนี้ทุกคนปิดแท่งไฟก่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตอนนี้นะคะแต่ไม่ให้ถ่ายรูปนะคะไม่ใช่แต่ห้ามถ่ายรูปนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะเปิดน้ำใส BNK โปรเตสแล้วก็กดไลค์ค่ะไม่ได้น้ำใสสถานการณ์กำลังเครียดเดี๋ยวเอเลี่ยนก็บุกหรอกอ๋อลืมให้ทุกคนนะคะเปิดแฟนมือถือค่ะเปิดเลยโอ้โหเปิดแฟนคลาสซี่นี้จังเลยแล้วชูขึ้นสูงๆค่ะชูขึ้นเหนือหัวเลยแล้วโยกไปช้าๆอย่างขึงขังพร้อมกันค่ะเอ้าซ้ายขวาซ้ายแล้วขวาฮะเห็นไหมติดแล้วเอาอีกเอาคำนี้ทุกคนคำว่า BNK ตะโกนช้าๆพร้อมกันนะคะเอ้า BNK ต่อไป BNK อย่าหยุดYeah.
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหวังว่าวันนี้จะเป็นความทรงจำที่ดีให้กับทุกคนนะคะใช่ไหมเนยใช่จ้าเป็นไงเมื่อกี้ได้ไปหาทุกคนแบบใกล้ๆด้วยเขินมากเลยได้นั่งรถด้วยนี่ใช่ไหมใช่ไหมก็ขอพวกเราขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะใช่ไปเจอกันใหม่นะบ๊ายบายบ๊ายบายด้านบนสุดท้ายของมวลมนุษยชาติที่อาจจะกล่าวได้ว่าการสำรวจมันให้ทวนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและในที่สุดภารกิจครั้งนี้ของเรานักบินอวกาศทั้ง51คนก็ผ่านพ้นไปได้สำเร็จแต่การเดินทางของพวกเธอทั้ง51คนเพิ่งจะเริ่มต้นท่ามกลางจักรวาลแห่งความอ้างว้างนั้นยังมีอุปสรรคที่พร้อมจะขัดขวางพวกเธอเหล่านั้นอยู่ทุกเมื่อเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเธอทั้ง51คนเหมือนกับวันนี้เพราะการเดินทางครั้งนี้ยังอีกยาวไกลและพวกเธอทั้ง51คนยังต้องการกำลังใจจากทุกคนร่วมเดินทางไปด้วยกันใช่แลนดิ้งแล้วใช่ไหมคะพี่เชอใช่ใช่ค่ะ
กลับมาสู่ชุดปกติมันกลับสู่โลกใช่ไหมกลับมาสู่โลกแล้วแล้วไปเที่ยวต่อไหมเออไปไหมไปเอาไหมกลับสู่โลกแล้วไปเที่ยวต่อป่ะพี่เจมไปเที่ยวกันใจเย็นใจเย็นฮะใจเย็นฮะคุณกลับที่เดิมก่อนนะโอ้อดเลยขอบคุณสำหรับอังกอร์นะคะก็มาถึงช่วงที่เราเรียกว่าได้รับพลังจากทุกคนเยอะมากตอนอังกอร์ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณเลยอะไรมองอะไรแบบนี้ดวงตาคลอเอ่อล้นแล้วไม่พูดสิเราจะไม่เราจะไม่เผากันใช่ไหมเราไม่เผากันเนอะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะว่าวันนี้เราก็เข้าสู่ช่วง Happy Landing กับทุกคนกลับมาแล้วผจญภัยกันสนุกไหมคะว้าวไปตั้งกี่ดาวเนอะมีอุปสรรคด้วยใช่ไหมใช่ก็ยานเสียแล้วเราก็มีช่างซ่อมยานสุดหล่อของเราใช่ใครอ่ะพี่จ๊อบค่ะพี่จ๊อบพี่จ๊อบไม่ใช่เป็นช่างซ่อมยานเปิดตัวมาหน้าตาคือจะร้องไห้เลยแบบโอ้ยแบบจะร้องไห้แล้วอ่ะพี่จ๊อบแบบน้ำตาคอนี่ให้ acting เต็มร้อยเลยอ่ะพี่จ๊อบเนี่ยจริงโอเคค่ะแปลว่าพวกเราก็มาถึงเรียบร้อยแต่ว่าทุกคนยังมีพลังกันอีกไหมคะโอ้ขออีกสักรอบหนึ่งยังมันกันได้อีกไหมงั้นไปลุยกันต่อเลย BNK 48
ปาเทียนเดียดับไปแล้วดับแล้วเรามาร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้น้องอีกรอบไหมได้ขอบคุณมากๆนะคะนิกกี้เป็นไงบ้างพี่ก็ในฐานะตัวแทนของพี่ๆน้องๆ BNK ทุกคนก็ขอให้หนูมีความสุขมากๆสมปรารถนาในทุกอย่างนะคะขอบคุณค่ะอยากจะพูดอะไรกับแฟนๆหน่อยไหมเชิญเลยพูดกับเมมเบอร์ก่อนละกันก็คือแบบคือตอนซ้อมอะรู้อยู่แล้วว่าจะมีเค้กอันนี้ขึ้นมาแต่ก็คิดว่าแบบเอ้ยมันจะไม่มีวันเกิดเราจริงๆหรอโอ้โหเค้กใหญ่ขนาดนี้ของหนูคนเดียวเหรอลูกคือเซอร์ไพรส์มากจริงๆค่ะก็คือไม่รู้เลยว่าจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มีแล้วอ่ะซัดจางมีอะไรอยากพูดหน่อยไหมครับก็ค่ะก็ในฐานะน้องเล็กด้วยกันเนาะก็อยู่กับก็อยู่กับพี่เป็นนานๆเนาะเป็นเด็กดีนะเป็นการส่งมอบตำแหน่งน้องเล็กอย่างเป็นทางการนะคะโจแต่ซัดจางยังคงเป็นน้องที่น่ารักของพวกเราเสมอว้าวค่ะแล้วตาขอพูดบ้างได้ไหมคะได้เลยค่ะตาถือซีอย่าหกนะก็เราก็รู้จักกันมานานแล้วเนาะก็สุขสันต์วันเกิดนะนิกกี้ขอให้นิกกี้เป็นเด็กดีนะก็เป็นเด็กดีก็ขอให้เป็นน้องที่น่ารักแบบนี้ต่อไปอยู่กับพี่เป็นนานๆนะโอเคไหมครับแล้วก็อย่าร้องไห้บ่อยด้วยพี่จะร้องไห้ตามเนี่ยเวลามองทีไรชอบนึกว่าสองคนนี้แบบว่าเป็นเพื่อนกันกำลังจะแซวเลยนาตาลาตาลาตาอายุมากกว่านิกกี้ใช่ไหมคะหนูโตกว่านิกกี้3ปีค่ะ3ปีใช่โอเคนะคะทุกคนโอเคนะทำไมทุกคนดูไม่เชื่อโอเคค่ะอันนี้ขอเกียรติขออนุญาตเก็บเค้กก่อนนะคะสตาร์ทค่ะกินเลยกินเลยเหรอกินเลยเหรอกินอะไรกินอันนี้หรือกินอันนี้กินอันนี้กินอันนี้เลยเอาอันนี้เลยไปเลยไปเลยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วจริงๆเนาะปั้นใช่ไหมใช่แล้วค่ะแต่ว่าเราต้องอัญเชิญบุคคลคนนั้นขึ้นมาก่อนนะคะฉันเหรออัญเชิญไม่ใช่ใช่ฮะแบบหนึ่งอย่างอัญเชิญบุคคลอันล้ำค่าของ AKB48 พี่ลีน่าค่ะพี่ลีน่าอยู่นี่มาพี่ลีน่าอยู่ที่ยืนเซ็นเตอร์เหรอไม่พี่ลีน่าสวยเกินไปเลยแบบออร่าความสวยมันทำให้บางตาอ่อนนะคะนั่นแหละค่ะก็พี่ลีน่าตามธรรมเนียมแล้วค่ะเราจะมีการซาวด์เช็คกันก่อนโอเคค่ะขอสไตล์ AKB เลยค่ะทุกคนวันนี้สนุกไหมคะเอ๊ะเสียงเทนนี่เหรอคะโอ้ยเทนนี่เหรอทุกคนเสียงแค่นี้เหรอคะแปลไทยเป็นไทยนะคะอันนี้เหมือนไหมโอเคค่ะโอเคดีนะจะซาวด์เช็คนะคะฝั่งนี้ค่ะพี่ลีนะฝั่งนั้นเสียงฟังซ้ายด้วยค่ะโอนิกิริด้วยกันนะคะพอไม่พอว้าไม่พอโอ้ยถ้าอย่างนั้นรับชมเพลงต่อไปเลยนะคะคุกกี้เซีย
ค่ะเนาะเราก็ซึ้งๆมันๆ มาแล้วก็ถึงช่วงเวลาที่จะเป็นการขอบคุณอย่างจริงๆจังๆสักทีเนาะก็ขอบคุณนะคะพี่ๆสตาฟทุกคนนะคะที่เนรมิตสเตจนี้ขึ้นมาให้กับพวกเราเป็นยานอวกาศพี่เชอร์พี่เชอร์ขอบคุณพี่เชอร์ไม่ต้องรอขอบคุณโลกกลับมาได้แล้วโลกยังอยู่ได้เราแลนดิ้งแล้วพี่เชอร์เราแลนดิ้งแล้วฉันไปซ่อมยานเลยร้องตั้งแต่บูมก่อนแสดงหลังเวทีร้องตอนนี้อย่ามาเผากันตรงนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่พิสตาทุกๆคนทุกๆฝ่ายเลยนะคะที่ช่วยให้พวกเรามีในวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็พี่ๆทีมบริหารทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็พี่สตาที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเราเนาะวันนี้คนต่อไปที่ต้องขอบคุณนะคะก็เมมเบอร์ที่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนาะ10กว่าคนตรงนี้ก็ดีใจมากนะคะที่ได้ขึ้นสเตจร่วมกันในวันนี้แล้วก็เราผ่านอะไรกันมาเยอะนะสองปีระยะเวลา2ปีพวกเราก็ได้มาอยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีแห่งนี้แล้วนะคะปานมีอะไรอีกไหมก่อนที่พี่จะรับอัพสุดท้ายคอนเสิร์ตวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเฟสติวัลของยูอยู่ตรงนั้นไปแหละเขาไม่อยากไม่ใช่ของหนูของพวกเราก็เป็นเฟสติวัลของพวกเราทุกคนในวันนี้ปันก็ในฐานะนักบินอวกาศเป็นตัวแทนละกันเนาะขอบคุณผู้โดยสารทุกคนนะคะที่ร่วมขึ้นยานลำนี้ไปกับพวกเรามาสนุกที่เฟสติวัลแล้วก็อยากจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นแค่กาแล็กซี่เดียวในอวกาศมันมีหลายกาแล็กซี่ใช่ไหมมันอาจจะมีอันที่มีความสุขหรือบางทีบางอันก็อาจจะยากลำบากมาบ้างแต่ว่าเราจะผ่านมันไปได้ถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกคนสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันนานๆไหมคะขอบคุณค่ะค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนาะก็อย่างที่ปันได้พูดไปนะคะพวกเราก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดกับ BNK48 แล้วหลังจากนี้ก็ขอฝาก BNK48 ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะคงขอบคุณทุกคนกันหนึ่งรอบมาพร้อมกันนะ1 2 3